นี้ขอให้นักศึกษาลองเปิด Facebook Ad ของตัวเองดิอ่ะคุณเฉลิมครับนี่ฮะลองดูนะครับพี่โหลดหรือยังได้ดูนะครับทีนี้ก็คือผมอยากจะขอเสริมจากTA ชัดเฉลิมหน่อยก็คือว่าบางทีมันต้องมีหลายแคมเปญนะมันจะมีต้องมีหลายแคมเปญที่จะเอามาเสริมกันแคมเปญที่อยู่บนมือถือบ้างนะฮะทีนี้ให้ดูเนี่ยในมือถือนะครับมันก็จะถูกจัดเชื่อมโยงนะตรงกันไหมใช่ครับตรงกันอันนี้ที่โพสต์ไปล่าสุด180 บาทเนี่ยขึ้นแล้วครับอันนี้คือวันนี้เมื่อกี้คุณชัดเฉลิมคุณอ๋อมรู้จากไอ้ Facebook Ad นี่เป็นวันแรกใช่ครับจากไอ้ตัวในมือถือใช่ไหมใช่ครับก็นักศึกษาก็ดูจากตรงนี้เลยนะครับทำได้เลยไหมมีแคมเปญบวกได้เลยสร้างบวกสร้างจากในมือถือได้เลยเปรียบเทียบได้เพราะว่าผมคิดว่าในสไตล์ของเพจมีเดียเนี่ยเราไม่ยังเป็นบางทีเราไม่มีคอนเทนต์อะไรที่เป็นออร์แกนิกเขียนเป็นคอนเทนต์เราซื้ออัดเลยเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถทดสอบได้ด้วยตัวเองเลยนะครับได้ด้วยตัวเองโดยที่ยังไม่ต้องกดซื้อก็ได้นักศึกษาก็ทดสอบดูนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่ทำความสนใจนะจำนวนคนที่เห็นผมอยากจะเล่าประสบการณ์อันนึงให้ฟังตอนที่ผมไปช่วยงานร้านอาหารที่สาระเป็นร้านอาหารไทยเนาะแต่ผมมาอยู่เจ๊งเลยคือเขาจะเจ๊งอยู่แล้วนะครับก็คือมันในเมืองนั้นน่ะมันชื่อเมืองซาเลมอ่ะเมืองซาเลมเรียกว่าเป็นเมืองหมอผีนะก็คือร้านอาหารไทยเนี่ยก็ตั้งว่าไม่เกิน10 กิโล 10 ไมล์ให้คนเห็นแอดโฆษณานี้ถ้าเกินกว่านี้คนก็จะไม่เห็นเพราะนั้นมันก็สามารถตั้งกลุ่มอย่างนี้ได้นะครับก็ของพี่สุพจน์ต้องทำแคมเปญอะไรบ้างไม่เป็นไรลองเล่นให้ลองเล่นเองของหนูฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราดูสิลองดูซิว่าถ้าหนูทำธุรกิจที่ฉะเชิงเทราสมมุติเปิดโรงแรมขึ้นมาหรือว่าเปิดร้านอาหารขึ้นมาเปิดคลินิกขึ้นมาดูซิว่าจะมีคนเห็นในฉะเชิงเทราเท่าไหร่อาจจะลองตั้งดูจากบวกนี้ก็ได้นะเห็นไหมลองสร้างแคมเปญดูมินิโปรโมทโพสต์เข้าถึงธุรกิจส่งไปยังเว็บไซต์โปรโมทเพจของคุณอันนี้ของหนูใช่ไหมเพจอะไรไม่มีค่ะทำไว้เล่นทำไว้เล่นโอเคถ้าหนูทำไว้เล่นหนูก็ซ้อมมือเลยนะซ้อมมือดูซิว่าจำนวนเงินที่หนูใส่เข้าไปไปทำให้คนเห็นเท่าไหร่เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนเพศกลุ่มเพศอายุนะครับลองดูซึ่งถ้าเกิดในมันเป็นในตัวของถ้ารักษามาที่ตัวเว็บไซต์อย่างนี้มันจะงงนะงงรู้สึกงงไหมทีนี้ลองเปลี่ยนให้เป็นตัวเพจถ้าเป็นตัวเพจก็จะเป็นโปรโมทโพสต์นี้ไปเลยอันนี้จะง่ายลองดูสักอันหนึ่งนะคะดูสักอันหนึ่งปุ๊บเข้าไปนี่เลยนี่จะเอาบนมือถือแล้วบนเดสก์ท็อปก็เปลี่ยนเป็นคนละกลุ่มนะยังไงจ๊ะเรหนูเรอันนี้ทำเพจของหนูใช่ไหมใช่ค่ะไหนดูเพจดิทำเล่นที่ส่งอาจารย์โอเคไม่เป็นไรแล้วโหลดแอดมายังโหลดเปิดสิผมต้องการให้หนูซ้อมมือนะซ้อมมือทำจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวตอนที่ลองของจริงที่เราจะขายหนังสือหรือว่าเขียนหนังสือกันเนี่ยให้นักศึกษาทำจากตรงนี้ก่อนลองดูค้นหาตัวเองให้เจอว่าอยากจะขายอะไรของหนูก็เพิ่งโหลดเหมือนกันใช่ไหมค่ะนี่กำลังโหลดของหนูจะซ้อมอะไรนะยังไม่มีคอนเทนต์อะไรโอเคก็ซ้อมมือดูวิธีคิดตรงเนี้ยถ้าเกิดเปรียบเทียบจากสิ่งที่อาจารย์ต้นสอนตรง Search Engine Marketing ที่เรียนที่ที่แล้วมันต่างกันยังไงมันต่างยังไงครับที่อาจารย์ต้นสอนไม่ต้องใช้เงินไม่เสียตังค์มันเป็นอันนั้นเป็นสไตล์แบบคีย์เวิร์ดให้ตรงใช่ไหม
คีย์เวิร์ดให้ตรงจากคำค้นหาที่พิมพ์เข้าไปแต่อันนี้เป็นการเลือกกลุ่มเลือกความสนใจเลือกเพศเลือกอายุซึ่งมันจะต่างกันเพราะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาวางแผน เกี่ยวกับเรื่องของเพศมีเดียนักศึกษาก็ต้องมอง2กลุ่มนะครับถ้านักศึกษามองเป็น PR เป็นลักษณะออร์แกนิกรีชก็ต้องเป็นคอนเทนต์เอาคอนเทนต์เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างไรก็ตามนะครับก็คอนเทนต์ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่แล้วอย่างที่ TA ออมได้บอกไปนะครับเพราะนั้นวันนี้นักศึกษารู้วิธีการซื้อแอดแล้วถือว่านักศึกษามีอาวุธในมือนักศึกษาจะทำตัวให้ดังจะทำตัวเองให้ดังหรือจะทำ product บริการต่างๆให้ดังซื้อด้วยตัวเองเลยนะครับหนูไปอยู่ที่ฉะเชิงเทรากลับบ้านมี product ขายยังค่ะยังถ้าหนูเจอ product และหนูเจอสิ่งที่หนูรักแล้วจำไว้ว่าซื้อโฆษณาเลยนี่นะอาทิตย์หน้าหนูมาเรียนใช่ไหมมาค่ะผมต้องการคำตอบว่าหนูอยากจะทำอะไรแล้วหนูลองซ้อมมือหนูซ้อมมือไว้ให้ผมดูนะทำเป็นตุ๊กตาหลอกก็ได้ทำเป็นตุ๊กตาหลอกๆขึ้นมาว่าถ้าหนูขายสินค้าตัวนี้ในฉะเชิงเทราจะมีคนเห็นเท่าไหร่จะมีคนเห็นเท่าไหร่เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนความสนใจดูแล้วไม่ต้องซื้อจริงทดสอบดูแล้วมาเล่าให้ผมฟังอ่ะนึกออกละให้นักศึกษานะลองทำเป็นรีวิวส่วนตัวมาดูก็ได้นะครับว่าถ้าทำธุรกิจนี้ความสนใจนี้จะมีคนเห็นเท่าไหร่ถ้าเกิดใช้เงินก้อนนี้ใส่ลงไปจะมีคนเห็นเท่าไหร่ดีไหมเป็นการจำลองตัวเองดูพี่สุพจน์ก็ลองดูนะนี่ครับ TA อยู่นี่ถามเอานิ้วจิ้มดูเลยในไอ้ Facebook Ad ของพี่อ่ะลองทำเล่นๆดูครับนี่เห็นไหมนี่นี่พี่สุพจน์นะครับเรียนด้วยวัย50ไม่มีปัญหาเลยลองซื้อเองลองเล่นเองนี่ครับพี่ลองสร้างแคมเปญดูนี่เห็นไหมพี่ทำแคมเปญโปรโมทโพสโปรโมทโพสก็คือตัวนี้สมมติที่จะโปรโมทขึ้นมานะครับให้คนเห็นใกล้ถึงธุรกิจโปรโมทเพจจำนวนรับชมวิดีโอให้พี่ลองเซอร์เวย์นี้ดูทีละตัวนะครับอันนี้คือโฆษณาซื้อโฆษณาบน Facebook พี่มี200พี่ก็ซื้อได้180ก็ซื้อได้เพราะนั้นซื้อเท่าไหร่ก็ได้เอาเงินอัดเข้าไปนี่เป็นเกมของเงินคอนเทนต์ไม่ดีก็เห็นได้ใช่ไหมใช่ครับคอนเทนต์ไม่ดีก็เห็นได้นะครับการตอบสนองอีกเรื่องนึงว่ากันนะว่ากันไปก็แต่ไงก็ต้องทดลองหรือไม่งั้นผมอยากให้พี่ลองเปิดเพจขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับวันนี้มีอะไรคำถามบ้างอย่าลืมทวนวิธีการ storytelling สิ่งที่อยากจะเล่าสิ่งที่อยากจะทำ what if ถ้าผมเป็นอย่างนั้นผมจะทำอย่างนี้จำลองตัวเองขึ้นมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์ลงไปว่าสั่งงานทาง Facebook Group นะโอเคถ้าวันนี้ไม่มีคำถามก็เลิกคลาสแค่นี้ขอบคุณครับ